เราต้องแปรรูปรัฐวิสาหกิจเพราะว่าจะได้เพิ่มพูนประสิทธิภาพขณะเดียวกันนั้นจะทำลายเรื่องการผูกขาดให้มีการแข่งขันเกิดขึ้นอันนั้นถูกใช่ไหมครับก็มีส่วนถูกครับแต่คงไม่ใช่ 100% ครับแต่ว่าเงื่อนไขเรื่องต้องการเงินกับการที่เราไปผูกไม้กับ IMF นั้นเนี่ยมันโผล่ขึ้นมาทีหลังอันนี้เนี่ยมันมาอย่างไร IMF เองก็คงได้ประสบการณ์จากทั่วโลกนะครับว่าในเรื่องการปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างเศรษฐกิจเนี่ยจะดูแต่ด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยไม่ได้อย่างเช่นดูแต่ด้านการเงินอย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับก็ต้องลงไปถึงพื้นฐานด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นในการทำหนังสือแสดงเจตจำนงตั้งแต่ฉบับที่1เลยนะครับตั้งแต่รัฐบาลชุดก่อนก็ได้มีการระบุเรื่องนี้ไว้เป็นฐานอยู่แล้วนะครับแต่เขาก็จะดูความพร้อมของเราแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนตามสภาวะการได้ไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เสมอไประหว่างประสิทธิภาพแก้ไขการผูกขาดมือหนึ่งกับอีกการหนึ่งคือเราต้องการเงินกับเราไปทำสัญญาผูกพันหรือว่าไปมีเงื่อนไข IMF ไปแล้วเนี่ยอีกมือหนึ่งเนี่ยอะไรหนักกว่ากันครับของอย่างนี้ไม่ใช่อยู่ที่ว่าอันใดอันหนึ่งจะเป็นของที่ขาดจากกันนะครับเพราะว่าการที่เขาสร้างเงื่อนไขเนี่ยก็เพราะเขาเห็นว่ามันมีความจำเป็นในการที่จะให้เราเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตให้เอื้อต่อการแข่งขันให้มีการเพิ่มประสิทธิภาพขึ้นมาตอนนี้สภาพเศรษฐกิจไทยไม่มีปัญหาไม่ต้องการเงินแล้วไม่มีเงื่อนไขกับ IMF เราจะทำแปรรูปหรือเปล่าต้องทำครับอันนั้นก็ต้องทำแสดงว่ามือซ้ายนี่มีน้ำหนักมากพอสมควรครับแล้วจริงๆเราก็ทำมาเยอะเดือนแล้วด้วยที่ผ่านมานะครับครับเพราะว่าการทำเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพียงชั่ววูบว่าทำครั้งเดียวเสร็จนะครับมันเป็นขบวนการเป็นขั้นตอนซึ่งต้องใช้เวลานานพอสมควรเพื่อที่ให้การทำนั้นเนี่ยสำเร็จแล้วก็ปัญหาของรัฐวิสาหกิจเนี่ยก็มีหลากหลายมีตั้งแต่ที่เป็นระดับใหญ่ๆอย่างเช่นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตไปจนกระทั่งโรงงานขนาดเล็กอย่างเช่นองค์การทอผ้านะครับเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับการพูดถึงช้างเนี่ยว่ารูปร่างเป็นอย่างไรแล้วแต่ว่าจะไปจับจุดไหนส่วนหนึ่งก็คือเขาดูจากความพร้อมของเราว่าเราน่าจะพร้อมนะฮะในเรื่องนั้นเรื่องนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือมันก็มีหลักพื้นฐานอยู่นะครับตรงที่ว่าระบบการบริหารระบบการดูแลในปัจจุบันเนี่ยก็จึงยังอาจจะเป็นระบบที่ยังไม่ได้ดูแลผลประโยชน์ของประเทศทั้งหมดโดยแท้จริงนะครับก็จะเป็นวิธีหนึ่งที่หวังจะช่วยเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทำงานในระยะยาวได้เพราะว่าเป็นการให้รับคำแนะนำจาก IMF เพื่อประโยชน์ของทุนต่างประเทศมากกว่าโดยถือเงินไขขณะที่ประเทศเรากำลังประสบปัญหาทางด้านการเงินแล้วก็ถ้าคุณจะกู้เงินก็จะต้องมีเงื่อนไขเพราะว่าผมได้อ่านเงื่อนไขนี้อย่างละเอียดนะครับเช่นถ้าบอกว่าให้ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพก็ดูเหมือนกับจะพูดว่าถ้าเป็นเอกชนแล้วมีประสิทธิภาพผมถามว่าไฟนั้นทั้งหลาย56แห่งที่เน่านะเป็นเอกชนหรือเปล่า มีประสิทธิภาพไหมแล้วถามกลับว่าที่ตั้งมาใหม่4แห่งทำไมไปเป็นรัฐวิสาหกิจในขณะที่ต้องแปรรูปตรงนี้ต้องอธิบายให้ชัดด้วยแล้วผมเห็นว่าต้องการเงินไปชำระหนี้กองทุนฟื้นฟูอันนี้ก็เขียนไว้ในข้อจุด3นะครับเมื่อกี้คุณสมศักดิ์ก็ถามได้ยินผมซักท่านรัฐมนตรีว่าถ้าไม่มีเงื่อนไข IMF ไม่มีความต้องการเงินถามว่าทำไหมแปรรูปบอกทำเพราะอันนั้นเป็นสิ่งที่คิดมาเป็น10ปีไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเพิ่งมาทำปีนี้เมื่อกี้เราก็ฟังด้วยกันครับเพราะฉะนั้นอันนั้นเนี่ยไม่เชื่อว่าเป็นจริงหรือเชื่อแต่คิดไปอีกทางนึงคือที่จริงการปรับปรุงประสิทธิภาพหรือแปรรูปอย่างที่ท่านรัฐมนตรีช่วยพูดมันมีอยู่แล้วแต่ว่าก็สามารถที่จะทำได้แต่ถามว่าแล้วทำไมต้องไปเขียนยืนยันแสดงความจำนงคือเขียนว่าจะออกกฎหมายแปลสภาพรัฐสาขิตให้เป็นเอกชนนะครับโดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี41นี่ก็เขียนเหมือนกันวิธีการคืออาจารย์ที่ไปเขียนนั้นเป็นความฉวยโอกาสของฝ่ายเราที่เห็นว่ามันแปลยากเย็นเพราะว่ามันแปลเนี่ยชอบมีคัดค้านก็เลยไปเขียนผูกกับต่างประเทศไปเลยหรือคิดว่าเป็นเพราะต่างประเทศบีบคอเราว่าให้ต้องเขียนตรงนั้นด้วยผมคิดว่าแน่นอนว่าเป็นการต่างประเทศบีบคอแล้วเราก็ไม่คิดต่อสู้เราจะเห็นว่าก่อนที่จะกู้เงิน IMF เนี่ยถูกให้ลดค่าเงินบาทลงการลดค่าเงินบาทลงก็ทำให้ของเนี่ยขายถูกแล้วเวลาสิ่งที่จะต้องขายแรกเริ่มก็จะเป็นรัฐวิสาหกิจที่มีประสิทธิภาพและมีกำไรอยู่แล้วทั้งสิ้นครับเช่นกอพผก็ดีน้ำมันบางจากการสื่อสารองค์การโทรศัพท์อะไรเหล่านี้ซึ่งนำเงินเข้ารัฐถ้าหยิบยกเรื่องของการเงินมาพูดเนี่ยก็ถูกต้องนะครับที่ว่าเรามีการยุบเลิกกิจการ56สถาบันการเงินนะครับแล้วก็มีการเข้าไปปรับเปลี่ยนผู้บริหารแล้วก็ลดทุนของแบงค์4แบงค์นะครับแต่อันนั้นคงไม่ใช่เจตนาว่าเราต้องการมีรัฐวิสาหกิจเพิ่มอีก4แห่งนะครับมันเพียงแต่ผลที่ตามมาตามกฎหมายเท่านั้นเองนะครับแต่ที่จริงแล้วเนี่ยนะครับในเรื่องของการทำงานระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนเนี่ยก็มีการพูดจากันมาช้านาน
ว่าใครจะทำอะไรได้ดีกว่ากันนะครับมันก็ต้องดูเป็นกรณีไปนะอย่างถ้าเป็นเรื่องของการป้องกันประเทศก็คงจะไม่มีใครเอาเรื่องนี้ให้กับเอกชนทำนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องการผลิตเป็นเรื่องของการบริหารกิจการบางด้านเนี่ยผมก็เชื่อว่าเราก็คงจะเห็นชัดว่าระหว่างเอกชนกับรัฐบาลหรือว่ารัฐวิสาหกิจเนี่ยสิ่งแวดล้อมสภาพการเนี่ยแตกต่างกันนะครับแต่ถ้าเปรียบเทียบรัฐกับเอกชนเฉยๆโดยที่ผูกขาดเหมือนกันเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรต่างกันหรือเปล่าครับถ้าให้เอกชนผูกขาดมันก็ไม่ถ้าเอกชนผูกขาดยิ่งแย่ไปใหญ่ตกลงคำว่าที่แปลเป็นเอกชนมันจะมาด้วยกับการแข่งขันไปพร้อมๆกันโดยหลักการแล้วเนี่ยจะต้องมากับการแข่งขันถ้าไม่ใช่การแข่งขันแล้วเนี่ยเป็นการยกการผูกขาดให้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องนะครับอันนี้ก็มีข้อพิสูจน์มาพอสมควรแล้วนะครับ